ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปทางพี่น้อง FC นะครับทางสปป.ลาวน้ำนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่อง MUI Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาขุดมันสับปะหลังนะครับเป็นมันสับปะหลังแปลงของผมเองนะครับกับมันสับปะหลังสายพันธุ์พวงเพชรนะครับอายุ8เดือนนะครับ8เดือนกว่านะครับผมลงดินวันที่3นะครับ3สิงหานะครับพ.ศ.64นะครับผมแต่ว่ามื้อนี้นะครับผมจะพามาเบิ่งมันนะครับต้นที่ฤดูกาลที่แล้วนะครับแทบจะบ่มีผลผลิตให้ผมได้เก็บเลยนะครับก็คือเป็นต้นดินค่อนข้างที่จะลาดเอียงนะครับต่ำนะครับโดยการเฮ็ดให้น้ำนะครับไหลผ่านหล่องนะครับสะล่างหน้าดินลงมานะครับฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลนี้ผมก็เลยเอาเป็นขี้งัวนะครับขี้งัวมาลงนะครับต้นนี้นะครับผมบ่แน่ใจว่าผมลงประมาณ12หรือ15ศอกนะครับแต่ว่าใส่ต้นเดียวนะครับต้นอยู่ใต้ต้นใหม่ลงมานี่ครับต้นใหม่ใหญ่ลงมานี่นะครับเป็นต้นน้ำเกี่ยงนะครับบ่กล้าตัดออกนะครับเพราะว่ามีผลต่อร่างกายนะครับต้นน้ำเกี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าไผถึกยางอาจจะเฮ็ดให้แผ่นะครับแล้วก็ผิวใหม่ผิวลอกได้นะครับผมเคยมาแล้วนะครับเคยมาแล้วก็เลยบ่กล้าไปแตะต้องเพิ่นนะครับตามจริงก็จะตัดออกนะครับตัดออกเพราะว่าเพิ่นภาษาบ้านก็เอิ้นว่าเพิ่นงำมันนะครับแย่งแสงมันนะครับเฮ็ดให้ผลผลิตอยู่ใต้ต้นใหม่ใหญ่นะครับจะบ่มีนะครับครับผมฤดูกาลที่ผ่านมานะครับต้นนี้นะครับหัวมันจะบ่ใหญ่นะครับหัวมันจะบ่ใหญ่แล้วก็ยืนต้นขึ้นมาจะตายนะครับเพราะว่าดินนะครับดินค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งดินนะครับดินค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเป็นดินออกดินเหนียวเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับน้ำไหลผ่านนะครับฤดูกาลนี้นะครับขี้งัวนะครับ12ศอกนะครับผมออกมาลงนะครับต้นนี้นะครับกะกองเป็นจุดๆนะครับ12ศอกนะครับกะตรงถึงตรงที่ผมส่วนไว้นะครับขุดไว้นะครับประมาณ10กว่าหล่องนะครับ10เกือบ20หล่องนะครับกะทั้งเบิดนะครับนี่ครับไต่กงใหม่ใหญ่ลงมานะครับผมเอาขี้งัวมาลงนะครับปีนี้นะครับถือว่ามาดีพอสมควรนะครับหัวนะครับพวงเพชรนะครับพวงเพชรแล้วก็ปนพวกผลหลายพันเนี่ยนะครับเพราะว่าเอาระย่อง11มาเสริมแล้วก็มีหอยบง60นะครับมาเสริมน้ำนะครับแต่ว่าหัวก็ถือว่าใส่ได้นะครับถือว่าใส่ได้อันนี้เป็นพวงเพชรนะครับหัวสั่นๆนะครับสั่นๆปุ่มๆนะครับตรงต้นใดที่โดนขี้งัวกองขี้งัวหลายๆนะครับหากฝอยเพิ่นจะหลายนะครับหากฝอยเพิ่นจะหลายนี่ครับหัวมันอายุ8เดือนนะครับ8เดือนจากที่แทบจะบ่ได้เก็บเลยนะครับผลผลิตต้นนี้นะครับมาปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็ได้พันธุ์นะครับได้ต้นพันธุ์ไปเฮ็ดพันธุ์ค่อนข้างที่จะหลายพอสมควรนะครับนี่ครับนี่ครับหัวแต่ว่าดินแปลงนี้ค่อนข้างที่จะมีข้อเสียหลายนะครับเพราะว่าติดปลานะครับนี่ครับติดปลาติดโขกนะครับเฮ็ดให้ปวกนะครับปวกค่อนข้างที่จะแห้งนะครับปวกแห้งแล้วก็เพี้ยนะครับเพี้ยแห้งนะครับมาช่วงผมปลูกช่วงสิงหานะครับ3-4 เดือนนะครับเพียลงนะครับเพียลงแล้วก็ต้นบ่ใหญ่นะครับแต่ว่าฝนมาเพิ่นก็ได้แตกยอดแตกตาไม้นะครับแตกตาไม้แต่ว่ากับบ่งามเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ขยายหัวบ่ได้นะครับเพียนะครับแต่สําหรับพี่น้องท่านใดนะครับมีขอแนะนํานะครับเกี่ยวกับการกําจัดปวกนะครับการกําจัดหรือว่าการป้องกันนะครับปวกในแปลงมันสับปะหลังนะครับหรือว่าการกําจัดเพียนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้นะครับผมนี่นะครับขุดไว้นะครับหัวมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดกหลายๆนะครับพ่วงเพชรแล้วก็หอยบง60นะครับส่วนหลายนะครับแล้วก็มีระย่อง11นะครับที่ปนมานะครับก็เห็นแบบนี้แล้วก็ถือว่าน่าจะนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับประมาณจากสายตานะครับน่าจะ3ตันนะครับ3ตันต่อไร่น่าจะได้นะครับน่าจะได้เพราะว่าทุกปีนี่ส่วนนี้แทบจะบ่ได้แล้วครับนี่ครับพ่วงเพชรนะครับ8เดือนนะครับพวงเพชรนะครับโดนๆพ่อเงาเนื่องก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับสำหรับพวงเพชรนะครับค่อนข้างมาดีนะครับค่อนข้างมาดีเลยนะครับนี่นะครับผมก็ฝากที่ตามเบิ้งนะครับว่ามืออื่นนะครับมืออื่นผมจะมาเอาอีขาวมายัดนะครับแล้วก็ไปขายลงแปลงนะครับก็ที่ตามเบิ้งว่าเบิดแปลงนี้นะครับ4ไร่3งานนะครับจะได้จักตันนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปลงของมันสับปะหลังนะครับพ่วงเพชรนะครับจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์จากเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ลงแปลงนะครับตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์แปลง 30% นะครับราคา
อยู่ที่3.20 บาทนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แปลง 25% นะครับราคาอยู่ที่2 บาทนะครับ2.80 บาทนะครับผมก็ถือว่าราคาก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะปรับลดลง5 สตางค์นะครับจากก่อนที่จะปิดตรงกลางนะครับผมนี่นะครับต้นนี้นะครับบ่หลายนะครับบ่ถึงประมาณ2งานนะครับประมาณ2งานนะครับต้นนี้นะครับผมเอาขิงงัวมาใส่นะครับ12 กระสอบนะครับผมแต่ว่าความแตกต่างก็คือแตกต่างหลายเลยนะครับแต่ว่าผมเสียดายนะครับผมบ่ได้ทายฤดูกาลที่แล้วมาไว้ให้เบิ่งนะครับถือว่าแตกต่างหลายพอสมควรนะครับนี่นะครับเป็นดินที่แข็งนะครับเป็นดินออกเหนียวไปเลยนะครับแล้วก็หัวมันบ่สามารถที่จะใหญ่ได้ขยายได้นะครับแต่ว่าเอาขิงงัวมาลงก็คือว่าบำรุงดีนะครับเปลี่ยนแปลงไปได้หลายนะครับนี่ครับตรงที่กองนะครับกองชิงง่วนะครับดกดกแบบนี้นะครับนี่ครับขนาดช่วงไงถือว่ามาดีเลยนะครับพวงเพชรนะครับ8 เดือนนะครับนี่ครับนี่ครับ8 เดือนนะครับครับผมสำหรับวิธีการนี่กับบ่ได้สังวนสิทธิ์นะครับพี่น้องท่านใดที่มีเลี้ยงง่วนะครับหรือว่ามีคอกง่วคอกควายนะครับขี้ไก่ก็ได้นะครับมีในไห้นะครับอย่าเอาไปถิ่มนะครับโดยเสียประโยชน์นะครับเอามาถิ่มใส่ในไห้นะครับกะเฮ็ดให้เพิ่มผลผลิตได้อีกทางนึงนะครับผมกะตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมเอามาเฮ็ดให้เบิ่งนะครับผมถือว่าพันนะครับผมขิงงัว12 กระสอบครับกับเนื้อทีประมาณ2 งานนะครับเดี๋ยวฤดูกาลปลูกนะครับปีนี้นะครับฤดูกาลนี้นะครับจะปลูกนะครับเดี๋ยวเอามาลงหลายๆกว่าเก่านะครับผมนี่ครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการกำจัดปลวกกำจัดเพี้ยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการปลูกมันทับหลังหรือว่าสอบถามเลี้ยงพันมันพ่วงเพชรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรนะครับ0870817619นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ MUI Channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ